อ๋อเหรอคือเกมเมื่อกี้จะมีหน้าเมนงเมนูสวัสดีเช้าวันเสาร์งามเหล่าทุกคนนะครับในขณะที่คุณกำลังจะกลับบ้านหลังจากทำ OT เสร็จลิฟต์ของสำนักงานก็ได้ปิดไปแล้วนะฮะทางเดียวที่คุณจะลงจากชั้นบนสุดของที่ทำงานไปยังข้างล่างได้ก็ต้องลงบันไดฉุกเฉินเท่านั้นสวัสดีครับผมทวิตตี้นะครับแล้ววันนี้เราก็มีเกมที่มีชื่อว่าอันจิกอิมพลิเคชันนั่นเองเกมนี้จะเป็นเกมจำลองสถานการณ์มุมมองเฟิร์สเพอร์ซันนะครับด้วยระบบของ Unreal Engine 5นั่นเองครับที่ผมกำลังยืนอยู่ตรงนี้นะฮะมันคือทางหนีไฟมีหรือว่าเราจะไม่ลองเกมนี้กันนะครับไปครับกลับบ้านกัน Let's go Let's go โอ้สูงจ้ะหลังด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้คือทางที่เรามาครับประตูแดงแรงฤทธิ์หรือก็คือทางหนีไฟของเรานั่นเองลงมาจากชั้น20เลยด้วยนะครับว้าวเกมมีเงาครับมีขาด้วยเราได้เล่นเป็นผู้หญิงนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าเราถือไปฉายอยู่เนาะคือทางมืดไงต้องถือไปฉายลงบันไดนั่นเองครับคือเขาบอกว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่ใช้เวลาไม่นานในการเล่นนะครับประมาณ10ถึง15นาทีด้วย39แล้วกดชิปวิ่งไหมกดชิปก็ไม่วิ่งนะครับแล้วคือจากที่เราก้มไปเนี่ยคือตัวเราเหมือนเป็นผู้หญิงนะครับเป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งครับเป็นสาวออฟฟิศทำงานยามดึกแล้วก็กลับบ้านอะไรเนี่ยกระป๋องน้ำแล้วใครมาวางไว้เนี่ยโอ้ยแล้วบันไดฉุกเฉินนี่มีคนนี่นะครับผู้ชมมีคนพลอยมีคนลงมาแล้วครับน่าเห็นไหมลมก็แรงด้วยตอนแรกมันตั้งได้ยังไงฮะเอ้าเดี๋ยวนะหัวไม่ตกคิดเอง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 ประตูเปิดได้ไหมไม่อยากลงละไปกันต่อครับตอนนี้ชั้น18แล้วล่ะเอ้ย17โทษที17แล้วล่ะก็ยังค่อยลงเนาะ17ชั้นแห่งความหายนะมาดูครับว่าอาคารแห่งนี้มันจะพาเราไปถึงบ้านตัวเองไหมจริงๆเนี่ยก็กระโดดไปเลยก็ได้นะสูงไหมข้างนอกแบบเบลอมากครับตอนนี้โอเคชั้น16ครับคุณผู้ชมชั้น16นะฮะยิ่งไปตามหนังนะ ต้องใส่หมวกขาวด้วยครับก็อารมณ์เหมือนแบบว่าพนักงานบริษัทเลยฮะทั่วไปครับคนแต่งตัวมาทำงานนะครับตามปกติ15ล่ะครับตรงนี้ไฟไม่ค่อยหล่อเลี้ยงนะครับแสดงว่าตรงนี้ไฟมันก็เก่าแล้วล่ะแต่ดูจากสิ่งก่อสร้างอาคารเราเนี่ยมันก็น่าจะเก่าสมควรนะผมว่า เสียงอะไรข้างหลังวะเสียงสะท้อนนะโอเคโอเคเราเดินของเราอยู่นะนะครับอุ้ยตรงนี้รั้วมันพังครับเขาเรียกเอาอะไรมากั้นไว้เฮ้ยอะไรทำไมเท้าลั่นนะเดินบึงวอไม่ได้เลยมีคนทักทายขวบกระป๋องตกอีกแล้วโอเคแม่มันเป็นเสียงแมวจับหนูครับผมเจอบ่อยมากเลยที่บ้านผมเนี่ยมันชอบจับหนูใช่เพราะมันแบบใช่ไหมคุณผู้ชมมันต้องคุกคุกคักคักคุกคุก13ครับอ๋อเมื่อกี้คือชั้น13หรอที่ผ่านมานี่12โอเคฮะตอนนี้เรามาถึงชั้น12นะครับคุณผู้ชมเราลงมาได้ทั้งหมด8ชั้นแล้วครับแล้วก็ยิ่งลงมาชั้นล่างเท่าไหร่เนี่ยไฟยิ่งไม่ค่อยดีเลยครับแหมคือไฟข้างบนดีนะแต่ข้างล่างไม่ดีอะไรกันครับเนี่ยงงมาหมดละ อาจจะสับสนวุ่นวายนิดนึงนะครับชั้น11เนี่ยแนวคือแบบบางทีเสียงมันอยู่ทางด้านซ้ายวะเสียงตัวเองเดินไปอยู่ข้างหลังรถได้ยังไงไม่เป็นเรื่องปกติแล้วครับโอเคใช่ไหมปกติใช่ไหมคือผมจะบอกว่าผมอะกดปุ่ม W เดียวเลยไงเอาแล้วว่าเสียงเอียดอาร์ตแต่มันเสียงดังด้านบนชั้นบนมันเสียงชั้นบนครับคุณผู้ชมมันหมายความว่าประตูเขาเนี่ยลมพัดแน่นอนลมพัดประตูให้เปิดขึ้นมาตอนนั้นแสดงว่าเขาไม่ได้ล็อกไว้ครับแต่ชั้นอื่นล็อกถูกต้องตามสมมติฐานของเราแล้วไม่อยากอะไรไม่ต้องดิโอเคคิดเองคิดเองไม่มีอะไรครับคุณผู้ชมชั้น8ครับเอ๊ะไม่น่าใช่เงาเรานะไม่น่าใช่เงาเรานะมันนิ่งๆยังไงก็ไม่รู้
เอาเป็นว่าจะถึงแล้วครับอีกแค่7ชั้นใช่ไหมชั้นนี้ชั้น7ชั้น7โอเคชั้น7ก็หมายความว่าเราผ่านมาแล้ว13ชั้นครับจากชั้น20เอ้ยอ๋อคืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมคือผมเนี่ยคือเกมมันจบนะครับก็เลยลบเกมทิ้งแต่จริงๆแล้วมีต่อนะครับถ้าเกิดเราเข้าเกมใหม่เนี่ยแล้วตอนหลังเนี่ยมันยิ่งน่ากลัวขึ้นด้วยครับแบบขึ้นเรื่อยๆเลยด้วยโอ้โหซึ่งเราก็จบครับจบคลิป